สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมตองอภิโรจน์แล้วก็รายการคลาส A ห้องเรียนสำหรับคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชุลมุนอีกแล้วนะครับงานผมเยอะมากเลยแต่ว่าพยายามจะหาเวลานะครับมาลงคลิปแล้วก็ทำคลิปนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเพลงเนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับมันจะมีอยู่คลิปนึงที่ลงไปไม่นานมานี้นะครับเป็นชื่อคลิปที่ว่าซาวที่อยู่ในเพลงแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับโหคลิปนั้นเนี่ยคนชอบเยอะเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่างั้นผมจะทำคอนเทนต์อีกสักหนึ่งอันเกี่ยวกับพวกซาวด์ดีไซน์อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้กับทุกๆคนเนอะแต่ว่าคราวนี้จะเป็นเรื่องของการนำมาใช้เรียบเรียงในเพลงของเราแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นอินโทรก่อนนะว่าถ้าเราอยากจะสร้างเพลงหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าไอเสียงอย่างเงี้ยที่เราเคยไปได้ยินมาจากศิลปินคนอื่นเนี่ยที่เขาใช้ในการเรียบเรียงไอซาวกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งหรือว่าไอซาวอะไรก็ตามที่เราบังเอิญไปเจอไปได้ฟังมาในเพลงที่แบบที่เราชอบจากศิลปินที่เราชอบเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันจะนิยามมันว่าอะไรหรือว่าเรียกมันว่าไงไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าไปร้องให้เพื่อนฟังบางทีมันก็ไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะคราวที่แล้วก็ได้รู้กันแล้วนะว่ามันมีซาวอะไรบ้างแล้วก็เรียกว่าอะไรบ้างแต่คราวนี้ผมจะนำมาใช้แล้วว่าถ้าเราได้ซาวพวกนี้มาเนี่ยเราจะเอามาใช้สร้างเพลงของเราในการเรียบเรียงจากซาวพวกนั้นเนี่ยยังไงบ้างอันนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครหลายคนที่อยากจะเริ่มอยากจะมีซาวสังเคราะห์นะครับเข้าไปในตัวเพลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดซาวสังเคราะห์แล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกโอ้โหจะต้องทำเพลง EDM เสมอไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกอย่างเช่นชีแมนดาวเนี่ยนะครับที่ผมเคยคุยกับน้องตูเนี่ยเขาก็นำเรื่องของซาวด์ดีไซน์อย่างเช่นพวกเสียงแพดเสียงซินเสียงซอเสียงอะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปผสมในงานของเขาด้วยกับเพลงที่มันเป็นสไตล์ล็อกอะไรประมาณนี้เป็นวงดนตรีเนาะเดี๋ยวนี้นะครับวงดนตรีโหก็เรียกว่ามีซาวด์ดีไซน์เวลาขึ้นไปเล่นโชว์บนสเตจเนี่ยเขาก็จะใช้ MIDI หรือว่าใช้ Data เนี่ยนะครับเข้าไปผสมร่วมกับการไลฟ์สดก็ทำให้ซาวด์เพลงเนี่ยดูเต็มอิ่มแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหรือว่าเราอยากจะทำ R&B ฮิปฮอปเพลงป๊อปร่วมสมัยอะไรประมาณนี้มันก็จะต้องมีซาวด์สังเคราะห์เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเพลงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆวงอย่างเช่น K-pop หรือว่า T-pop บ้านเราอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะมีซาวด์อะไรแบบเนี้ยเข้าไปผสมอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของซาวด์ดีไซน์ซาวด์สังเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของ EDM เสมอไปนะครับเป็นได้กับทุกๆแนวเลยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดมาที่หน้าจอเลยแล้วกันนะครับผมจะขออนุญาตนะครับสร้างทีละซาวเนอะอย่าเรียกว่าสร้างดีกว่าเรียกว่าการนำมาใช้ทีละซาวแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสร้างทีละซาวเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการบิดซาวค่อนข้างเยอะเนอะแต่ว่าผมบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะมาลงเรียนนะครับเกี่ยวกับการสร้างซาวดีไซน์โดยเฉพาะเนี่ยนะครับผมมีคอร์สสอนด้วยนะครับสำหรับซาวดีไซน์จากปลั๊กอินที่ชื่อว่า Silent One เนอะเหตุผลนะครับที่เลือกใช้ปลั๊กอินนี้เพราะว่ามันเป็นปลั๊กอินพื้นฐานที่มีความเรียบง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายปลั๊กอินนะครับที่คุณสามารถไปเลือกซื้อหรือว่าไปเลือกใช้นะครับในการที่คุณเนี่ยจะได้มีโอกาสมีซาวด์ดีไซน์ที่มันล้ำๆเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าผมขออนุญาตสอนจาก Silent One ละกันนะครับเป็นปลั๊กอินที่แบบโหอยู่คู่โลกนี้มานานมากและเป็นแบบหลาย10ปีเลยตั้งแต่ผมทำเพลงแรกๆเลยก็มี Silent One แล้วนะครับผมมองว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีตัว VST ที่มันเป็นแบบตัวที่มันสร้างซาวด์ดีไซน์ล้ำๆออกมาเจ๋งๆออกมาเพียบเลยแต่ว่าไม่มีตัวไหนที่สามารถฆ่า Silent One ได้เพราะว่าเขามีเอกลักษณ์โดยเฉพาะพูดง่ายๆแหละมันคือ OG หรือว่าคลาสสิกซาวด์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดตัวนี้ให้คุณทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมมีบีทกองนะครับเป็นอันนี้นะโอเคส่วนทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโน้ต MIDI ทั้งหมดเลยที่ยังไม่มีซาวด์ดีไซน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเสียงเปียโนจาก MIDI ปกติเลยฟังรวมๆตรงนี้อาจจะดูตลกมากเลยลองฟังดูนะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นนิ่งๆน่องๆทุกเสียงมันเหมือนกันหมดเลยเพราะมันคือเสียงเปียโนใช่ไหมครับยังจินตนาการไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆเสกทีละซาวด์นะว่าเหตุผลที่ผมเลือกซาวด์นี้หรือว่าใช้คาแรคเตอร์ประมาณนี้นะครับเพราะอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเหมาะกับอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันต่อเลยนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างเบสก่อนละกันนะอันนี้ก็เป็นหลายๆคนเนี่ยคือเวลาเรียบเรียงเพลงเนี่ยนะครับบางคนก็ขึ้นลายดนตรีที่ไม่เหมือนกันอย่างผมแล้วเนี่ยผมจะชอบ
สร้างจากเมโลดี้ก่อนแล้วก็มาใส่กลองแล้วก็มาใส่เบสแล้วก็ค่อยมาแต่งพวกเมโลดี้อื่นๆนะอันนี้ผมมีกลองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะลงเสาเข็มให้กับตัวบ้านของผมนะสมมติว่าการสร้างเพลงเหมือนการสร้างบ้านผมมองว่ากลองนะครับกับตัวเบสเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสาเข็มหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเบสตรงนี้นะครับเพลงนี้มันจะเป็นสไตล์แบบแท็บแท็บออกฮิปฮอปหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้คือตัวเบส808ที่ยังไม่ได้มีซาวด์ดีไซน์เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเสียงที่แบบเราจินตนาการไม่ออกมันเบสตรงไหนวะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับมันคือเป็นโนอ่ะทีนี้ผมจะเปิดปลั๊กอินที่ชื่อว่า Silent One ขึ้นมาอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีปลั๊กอินอื่นที่สามารถทำได้นะครับแบบนี้เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรั่มปลั๊กอินนะครับ Nexus Avenger Acharya Prigment โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยในท้องตลาดนะครับแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกแล้วครับคือ OG ครับเขาคือของแท้และดั้งเดิมที่ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้ตัวไหนไม่ว่าผมจะเปลี่ยนไปใช้ตัวไหนผมจะต้องกลับมาหาเขาทุกทีนะครับเหมือนเป็นรักแรกอะไรประมาณนี้เลยนะครับว่าไปนู่นเลยอันดับแรกเลยนะครับเขาก็จะมีซาวด์เนี่ยนะครับเป็นพรีเซตนะให้คุณได้เลือกใช้นะครับอยู่ตรงนี้กดตรงกลางนี่เลยเห็นไหมมันก็จะมีพรีเซตซาวด์หนึ่งเช่นโผล่มามันก็จะเป็นตัว ARP ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบพวกอะโพเชียลประมาณนี้นะลองฟังดูซาวมันก็จะเป็นแบบล้ำๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะถ้าเราอยากได้เบสนะครับเราก็จะต้องไปหาตัวที่มันมีตัวอักษรย่อตัวพิเศษที่มันเขียนว่า BS นะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงเบสมันก็จะมีหลายโทนมากๆเลยนะครับก็ไปเลือกดูนะส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปหาซาวด์อื่นๆมีอะไรอีกอ่ะมีคีย์ KEY คีย์ก็ย่อมาจากพวกซินหรือว่าพวกซาวด์ต่างๆที่มันเป็นแบบซาวด์อิเล็กทรอนิกส์แหละเหมือนอารมณ์แบบคีย์บอร์ดไฟฟ้าหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีเสียงที่ล้ำกว่านะมีหลายโทนลองไปเล่นกันดูได้พิเศษพวกนี้เขาแถมมากับตัว Silent One เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อ Silent One มาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพิเศษแถมให้คุณเนี่ยมากกว่าเป็นโหหลายพันเสียงอะเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้คือเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าในคอร์สเสียงของผมนะครับผมก็จะสอนสร้างนะครับเสียงจากปลั๊กอินตัวนี้แหละนะครับสอนการใช้งานทุกปุ่มทุกฟังก์ชันแล้วก็มีเคล็ดลับในการบิดซาวด์เป็นของตัวเองเลยนะครับคุณสามารถสร้างซาวด์เป็นของตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนคุณได้นะครับโดยการที่ใช้ฟังก์ชันต่างๆในการบิดตัวกลมๆทั้งหมดนี่แหละครับแล้วก็ไปใส่แบบพวกปลั๊กอินหรือว่าไปใส่แบบพวกเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับในคอร์สผมสอนหมดเลยแล้วก็ในคอร์สนี้ยังมีในส่วนของพรีเซตนะครับที่ผมรวบรวมมาเป็นมากกว่าประมาณ 3-4 หมื่นกว่าพรีเซตนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีซาวด์ดีไซน์มากกว่า 30,000เสียงในการเอาไปใช้ทำงานแจกให้คุณในคอร์สฟรีด้วยนะครับก็สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับมาสมัครได้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคีย์ผ่านไปแล้วมีอะไรอีก LD เนี่ยมันก็ย่อมาจากเสียง Lead ครับ Lead ก็คือเป็นตัวโซโล่แหละมันก็จะเป็นอารมณ์แบบตัวลีดหรือว่าตัวเสียงซาวด์หลักที่มันเป็นพระเอกในเรื่องที่เราเอาไว้ใช้ในการเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้นะมีอีกเยอะแยะมากมายคุณไปลองเล่นนะนี่มีในแบงค์นึงเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4หน้าครับเห็นไหม1 2 3 4เนี่ยโหไปเล่นได้เลยนะกองยังมีเลยนี่เสียงคิกนะเจ๋งดีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเสียงบราชก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็นอยากจะกดโน้ตแค่ตัวเดียวแล้วมันเล่นให้อัตโนมัติเลยนะครับก็ต้องไปเล่นแบบพวกตระกูลที่มันเป็นขึ้นต้นด้วย ARP แบบเนี้ยดูดิเห็นไหมกดแค่โน้ตตัวเดียวมันก็จะเล่นเป็นสเต็ปให้เลยซึ่งเราสามารถ create สเต็ปต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะล้ำสุดๆเลยนะเนี่ยแบบนี้นะ ARPผมจะมาสอนทุกคนนะครับในการปรับซินไซเลนวันครับซึ่งผู้เรียนนะครับสามารถใช้โปรแกรมทำเพลงอันไหนเรียนได้หมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายหวานแบบนี้รวมไปถึงสายตื้อแบบ EDM
รวมไปถึงสายเก่าด้วยนะครับเป็นสายเท่ๆครับแล้วก็สายจัดจ้านแบบนี มาสอนวิธีการบิดซินแบบนี้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับใครอยากสมัครนะครับสมัครกันเข้ามาเยอะเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาใช้เบสแล้วนะครับตอนนี้แหละผมก็จะมีตัวพรีเซตเบสนะครับที่ผมทำไว้แล้วนะครับก็แค่ไปโหลดแล้วมันก็จะง่ายมากๆเลยนี่ตัวนี้เลยเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ผมกดคีย์บอร์ดอยู่นะกดตรงนี้ให้ดูก็ได้นี่มันก็จะเล่นกับกองก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรามีเบสแล้วต่อไปเรามาหาเบสอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเบสอีกตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นลิชเบสครับมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบซินที่มันเป็นซินเบสถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรือว่ามีเพลงไหนที่เขาใช้ลิชเบสในการสร้างไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ผมบอกว่าซาวที่อยู่ในเพลงแบบนี้นะครับเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าจะเป็นเพลงของ Post Malone นะครับก็ลองไปดูย้อนหลังได้หรือว่า The Big End เนี่ยแหละนะครับที่เขาใช้ลิชเบสในการเล่าเรื่องในท่อนเวิร์สหรือว่าอินโทรนะอ่ะอันนี้คือเสียงเปียโนแรกๆที่มันไม่มีลิชเบสนะครับยังไม่ได้ใช้ไซเลนวันจะเป็นแบบนี้ครับโอเคทีนี้เราจะมาใช้ลิชเบสแล้วก็ใช้ตัวไซเลนวันนะครับเปิดขึ้นมาเลยแบบนี้ผมจะใช้พรีเซตที่มันอยู่ในแบงค์ที่เขาแถมมาให้เลยนะครับก็ไปที่ตัวเบสหน้าที่2ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ BS มันจะมีลิชเบส2ตรงนี้อยู่นะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยครับมันจะเป็นเสียงแบบนี้ครับเมื่อมีลิชเบสแล้วนะครับเพลงของเรามันก็จะมีความหนาขึ้นมานะเพราะว่ามันมีย่านต่ำทีนี้เรามาใส่เมโลดี้หน่อยดีกว่านะครับเมโลดี้ตรงนี้เนี่ยนะครับของเดิมก็จะเป็นแบบเปียโนแบบเนี้ยเราจะเปลี่ยนเสียงเปียโนนี้ให้มันเป็นเสียงซินซาวด์ดีไซน์เท่ๆกันนะครับผมก็ไปใช้ไซเลนวันอีกเหมือนเดิมเลยทั้งหมดนี้เราจะใช้ไซเลนวันหมดเลยนะครับเราจะไปเอาเราจะไปดูแบงค์นะครับที่2หน่อยละกันนะครับมันจะมีหลายแบงค์มากนะครับอันนี้คือแบงค์ที่เขาแถมมานะก็คือคุณซื้อไซเลนวันเนี่ยมันจะมี6แบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยมีซาวด์อยู่ประมาณ 4-500 กว่าเสียงเพราะฉะนั้น6 5 30 3,000 กว่าเสียงนะครับคุณก็ไปลองเล่นกันดูได้เลยคือแบบเยอะจัดๆตัวนี้นะครับผมไปใช้นะครับพรีเซตของนี่เลยดีกว่านะครับมีของ Armin ใช่ไหมลองไปดูเสียงพลักไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะโหเนี่ยมีเสียงเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วกันนะครับเสียงพลักนะครับน่าจะเป็นเสียงนี้แล้วกันนะครับลองดูเสียงพลักเสียงนี้ก่อนโอ้เห็นไหมซาวนี่นะครับปลั๊กเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะที่มันสั้นๆเนอะก็อย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามันมีปลั๊กจริงๆแหละที่แบบว่าเขาใช้อเมริกันในการสร้างเพลงจริงๆนะครับก็เหมือนเดิมแหละไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับเห็นไหมแค่เปลี่ยนซาวโทนเพลงก็เปลี่ยนเลยลองเล่นกับตัวเบสที่เราสร้างมาล่าสุดนะเจ๋งเลยเห็นไหมแค่เปลี่ยนซาวด์จริงๆนะครับมันก็คือแบบว่าเพลงของเราหน้าตาเพลงของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกซาวด์ที่เราเนี่ยครับชอบได้เลยเนอะมันจะมีแบบหลากหลายซาวด์มากๆเลยนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตเลือกเป็นซาวด์เมื่อสักครู่แล้วกันนะครับต่อไปเรามาดูซาวต่อไปนะครับมันจะเป็นพลักอีกลักษณะหนึ่งนะทีเนี้ยนะครับผมจะไปใช้ตัว Silent One เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะไปใช้พลักอีกเสียงหนึ่งเพื่อที่เอามาดับบิ้งหรือว่าเอามาเล่นประสานกันนะครับมันก็จะเกิดเสียงอีกลักษณะหนึ่งขึ้นมาลองฟังเสียงนี้ดูนะ
มันก็จะเป็นเหมือนพลักเหมือนกันแหละแต่มันเป็นโทนต่ำลองเอามาผสมนะครับทั้งสองพลักแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเมื่อเล่นทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้เจ๋งเลยต่อไปนะครับเรามาดูเสียงลีดกันหน่อยดีกว่านะครับเสียงลีดตรงนี้นะครับของเดิมจะเป็นแบบนี้ครับลองฟังดูนะก็คือเป็นโน้ตธรรมดานะครับทีนี้เรามาใช้ตัวไซเลนวันแล้วก็เราจะเปลี่ยนเขานะครับให้เป็นเสียงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการโซโล่นั่นเองนะครับอ่ะใช้ลีดตัวนี้ครับเห็นไหมลีดตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ไว้เล่าเรื่องในท่อนนี้ได้ดีเลยนะครับเวลาเราเล่นโน้ตอะไรก็ตามมันจะมีความชัดมากๆเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปลองมาดูนะครับตัวคีย์กันหน่อยดีกว่านะครับตัวคีย์ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเสียงที่เอาไว้สร้างแบ็กกราวด์ข้างหลังฟุ้งๆนะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นเสียงเป็นโนธรรมดาใช่ไหมครับเราก็นี่เลยไปยันน้อยนะครับให้มันมีเดฟหรือว่ามีความแบบเบลอๆแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังนะครับทำให้เพลงเนี่ยมันมีความลึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้ในการเรียบเรียงนะเมื่อฟังแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปนะครับนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสียงแพดนั่นเองนะครับเสียงแพด PID เนี่ยตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้สร้างเป็นแบ็กกราวด์นะครับเสียงเวลาเขียนโน้ตเนี่ยนะครับเราจะเขียนโน้ตเป็นตัวกลมหรือว่า4จังหวะอะไรประมาณนี้เนื้อให้มันมีความยาวๆเพราะว่าแอคแท็กเขาจะช้ามากอารมณ์เหมือนคนสีไวโอลินน่ะคือแบบมันจะแบบมันจะแบบค่อยๆมาอะไรประมาณนี้แอคแท็กมันจะไม่ได้แบบมีทางเสียงที่มันขมมากมันจะดูเอื่อยๆเพราะฉะนั้นเสียงเนี้ยควรจะต้องไปอยู่ข้างหลังนะของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเพาะๆหน่อยละกันนะครับผมก็จะไปใช้พีเซตที่มันอยู่ของที่มันแถมมาเลยนะครับแล้วก็ไปดูหน้านี้นะเป็นตัวนี้ละกันนะครับเมื่อเล่นแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีอารมณ์ที่มันมีแบบความเบอร์นะครับเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังแพดตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ชอบสิ่งนี้เราก็เปลี่ยนเสียงได้มีหลายโทนนะหรือว่าจะเป็นโทนนี้นี่ก็มีความแวบอะไรประมาณนี้นะนี่เราก็ปรับตามใจชอบได้เลยนะว่าเราอยากจะให้มันแวบขนาดไหนนะครับโอเคเมื่อเล่นหมดนะครับผมว่าผมเลือกซาวนี้นะสุดท้ายนะครับเราจะมาเติมเสียงนี้มาบีทนี้ให้มันมีฮาร์โมนีที่มันเพาะมากขึ้นผมจะผสมซินเข้าไปนะครับเสียงนี้นะเราก็จะเปลี่ยนนะครับให้เขาเป็นตัวซินนะครับซินไนเซอร์ก็คือเป็นซาวสังเคราะห์ลักษณะหนึ่งนะครับที่มีหลายโทนมากๆเลยนะครับแล้วก็มันพร้อมมากๆเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับลองฟังทั้งหมดนะน
นี่คือทั้งหมดนะครับที่เราเสกนะครับทั้งหมดเลยจากซาวธรรมดาที่มันเป็นเปนโนนะครับกลายมาเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะว่าซาวดีไซน์มีผลจริงๆนะครับในการเรียบเรียงเนื้อถ้าเราเลือกซาวถูกแล้วก็เรารู้ว่าเราต้องการคาแรคเตอร์แบบไหนเพื่อเอาไปใช้ในการเรียบเรียงเพลงลักษณะยังไงในท่อนไหนนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยจะทำให้เพลงของเราเนี่ยมีเรื่องราวนะครับในการเล่าที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นจริงอยู่แหละนะครับเสียงร้องเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเสียงหลักที่เราเอาไว้ใช้สื่อสารในตัวเป็นแมสเสจในเพลงเนื้อแต่ว่าดนตรีเนี่ยนะครับก็คือฉากที่มันสวยๆเนอะที่มีตัวละครที่อยู่ในนั้นเนี่ยตัวละครที่ว่าเนี่ยก็คือตัวนักร้องแล้วก็เสียงร้องอะไรประมาณนี้นะครับผมมองว่ามันคือพระเอกอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวเนี้ยดนตรีเนี่ยมันคือฉากหรือว่ามันคือโทนของเพลงเพราะฉะนั้นถ้าเราทำฉากหรือว่าโทนเนี่ยให้มันเหมาะไปกับอารมณ์ของตัวเพลงที่เราต้องการจะเล่าได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวเพลงเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังทั้งหมดพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงครับต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับผมยังไม่ได้มิกซ์เลยนะครับเปิดให้ดูเลยก็ได้นะครับในมิกเซอร์นี้ยังไม่มีอะไรแม้กระทั่ง EQ คอมเพรสเซอร์ไม่มีเลยนะครับแค่เปลี่ยนซาวด์แล้วก็บาลานซ์ธรรมดาเนี่ยมันก็ออกมาดูดีแล้วถ้าเกิดว่าเราได้มิกซ์นะครับ EQ แต่งรีเวิร์บแต่งอะไรอีกเนี่ยผมเชื่อว่าบีทเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเจ๋งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้นี่คือไม่ได้มิกซ์เนื้อซาวด์มันอาจจะดูแบบว่าทับๆกันบ้างในบางฟรีเควนซี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเท่านี้มันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากซาวด์ที่มันเป็นโนธรรมดาเพราะเราเติมซินเติมซาวด์ดีไซน์ที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์กันเยอะๆละกันนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคอนเทนต์ลักษณะแบบไหนอีกนะครับก็สามารถนะครับพิมพ์มาบอกข้างล่างได้ละกันนะครับแล้วคุณล่ะชอบซาวด์ดีไซน์ไหนที่สุดลองพิมพ์มาบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับว่าผมชอบรีดนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ผมชอบอาจจะชอบเสียงเบส808อาจจะชอบริชเบสเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมใครที่อยากจะมาเรียนทำเพลงนะครับผมมีคอร์สเรียนทำเพลงเพียบเลยรวมไปถึงคอร์สสอนสร้างซาวด์ดีไซน์นะครับจากปักอินเมื่อสักครู่นี้ Silent One นะครับใครที่ดูคลิปนี้นะ10คนแรกนะครับบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับผมมีส่วนลดให้เลยนะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยวันนี้ผมตองพะโล้ลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ